ไป2 2 2 2สีเขียวสูงขึ้นสูงขึ้นต่ำลงใช่นิ้วนั้นแหละกูเลยนิ้วต่ำลงอยู่ไหนขึ้นมาสีเขียวนะ2บรรทัดที่2 2 2 2 2ต่ำสีเขียวสูงขึ้นสูงขึ้นสี่ใช่ทีนี้เวลาติย่าเล่นนะติย่าอย่าก้มเงยก้มเงยตลอดเวลาต้องดูทิศทางโน้ตสมมติว่าอ่ะขอดูห้องที่สามห้องที่สี่ลองมือวางค่ะเอาแค่มือซ้ายเลยเอามือขวาพักผ่อนก่อนเอามือซ้ายอย่างเดียวนี่เนาะงอนิ้วนะคะเนี่ยห้องที่สามห้องที่สี่สังเกตทิศทางมันจะเป็นยังไงสูงสูงสูงต่ำต่ำต่ำแล้วก็กลับมาสูงใช่ไหมคะถ้าเราอ่านโน้ตไม่ทันนะให้เราสังเกตแบบนี้ถ้าสูงโน้ตที่กดจะต้องมาทางขวามือฝั่งนี้นะถ้าเกิดว่าต่ำลงจะต้องไปทางซ้ายมือใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะไม่แบบก้มเงยก้มเงยนะลองพยายามเดี๋ยวจะปิดไม่ให้ดูอ่ะลองดูโน้ตแรกสีเขียวห้ามก้มเงยนะไปสีเขียวสูงขึ้นตัวอะไรต่อต่ำและตัวอะไรต่อตัวสุดท้ายนับสองเห็นไหมถูกหมดเลยถ้าติย่าไม่ก้มดูนิ้วอ่ะเพราะฉะนั้นให้ติย่าสังเกตนี้แล้วก็คาดเดาเอานะคะเราจะเล่นได้เร็วมากกว่า